โอเคครับคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มตัวเดมอนคิงกันหลังจากที่เก็บเพชรมาแสนเนิ่นนานนะครับก็ตัวในตู้ก็มีไฟเออร์เดมอนนินจาไม่ค่อยเห็นคนใช้ไม่น่าโหดมั้งไม่เป็นไรเราเอาตัวหลังโอเคไปกันเลย Let's go ลุยไอ้เรื่องเปิดเสียงเพลงด้วยอันนึงนะโอเคปล่อยยาวๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูไอ้นี้ทีเดียวเลยดูในกระเป๋านะว่าได้กี่ตัวมือใช้เพชรให้หมดเลยโอเคเลยเอาเอาเอาตัวเดียวก็พอแล้ววะดูไปหาเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ไปหาซีเคสตัวอื่นดีกว่าโอเคไปหาพวกทรงของงงเลยจังหวะนี้งงเลยไม่เป็นไรแล้วครับปิดถ้าปิดเกมน้ำยาไม่น่าลดเดี๋ยวผมปิดเกมแป๊บนึงอย่างนี้ก็ได้เหรอทุกคนแป๊บนึงนะเอาดีสองรอบโอเคเดี๋ยวมาโอเคครับกลับมาละมาดูกันผมประกอบการวันนี้ก็ได้ใช้น้ำยาไปจนหมดแล้วครับก็ได้มาเฮ้ยใช้นี่ได้เหรอเอาดีได้แค่ใช้นี่ไอดาก้อนมาส่วนทรงนี่ไม่ได้โอ้โหออกโคตรยากแต่เดมอนคิงนี่ดวงดีอยู่แล้วก็เคอร์ติงผมขายไปเหลือใช้นี่จริงได้เยอะมากไอ้ดักก้อนมันโหดไหมผมไม่รู้นะเนี่ยลองใส่ชุดโอเคเปลี่ยนดีกว่า ไม่ไหวโอเคเรามาเทรดลีโลเลยไอ้ตัวนี้มันวางได้4ตัวผมเพราะฉะนั้นผมอยากได้เรควียมเรควียมก็โอเคละโอเคไปเลย Let's go โอ้ช Oh my god Damage 20 Range 20 10% นี่มันก็ดีอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์คูลดาวน์อันนี้คูลดาวน์ลบ12.5เลยนะมีคลีด้วยคลี30ตัวนี้เลนมันกว้างอยู่แล้วด้วยเอาไงดีเอาเป็นว่าผมเอาอันนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มให้เดี๋ยวมาสุ่มให้นี่ดีกว่าตัวอันนี้ผมตัวไอ้คิงอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรไอ้เคิร์ดอ่ะเคิร์ดไนท์ป่ะอีกลิสอ่ะอีกลิสโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเสียงหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีมอนคิงที่ผมได้นะเทรดให้มาแล้วก็เนี่ยเราจะมาสุ่มตัวนี้กันครับ Let's go เสียงคุณได้ยินนะมันเบามากก็ถ้าได้เรควียมผมจะหยุดถ้าไม่ได้ก็รัว
ทุกท่านผมไม่กล้าทุ่มต่อว่ะฮันเตอร์3กับโซนิกเอาจริงมันก็ดีนะลด21%กับไอเนี้ยเลน15โอ้เดี๋ยวผมเอานี้เล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอให้ได้เทรดเยอะกว่านี้เพราะเทรดก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันที่เหลือเอาผมว่าผมเก็บไว้ดีกว่านะโอเคแต่วันนี้ก็เดี๋ยวสุ่มอันนี้ด้วยให้เดมอนคิงซีดีขอเอสักช่อนอ่ะโอ้บีบวกเหรอแต่เลนดีแต่นี้ไปก็ได้เดี๋ยวเรามาดูของคราฟกันดีกว่าอีโวโกลเด้นคราวอันหนึ่งนะอันนี้มันใช้ไม่ได้เราซื้อให้มาทำไมเนี่ยโกลเด้นคราวจีจีจีไม่เรียงตามตัวอักษรอันนี้ขาดดาวดำกับดาวขาวโอเคเดี๋ยวผมไปหาโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยไปทำตัวใหม่นี่ครับให้ดูชัดๆมี5,000กว่าคนก็ถือว่าเยอะอยู่แป๊บหนึ่งนะอันนี้มันมั่ววะเนี่ยรู้หรือมันอิงตามเทรดด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบาย